ณไปขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงแล้วท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับผมและนี่เป็นช่วงกินอาหารนะครับเฮ้ยไม่ได้ครับสอนทำอาหารสอนเลยครับแต่เป็นช่วงที่เหมาะกับพวกเรามากเพราะฐานะอย่างเรามันจะกินของถูกได้ยังไงเราต้องกินของแพงให้มันหมดตัวไปเลยอันนี้เราก็หมดตัวแล้ววันก่อนหนูก็ยังเห็นพี่กินมะขามจิ้มเกลืออยู่บอกท่านผู้ชมก่อนเลยดีกว่าว่าวันนี้เมนูมันเป็นปูทะเลขาวคั่วพริกเกลือแล้วปูทะเลอ้อหยิบมาตัวที่มากินกันเนี่ยที่ร้านเนี่ยดูตัวเลยครับตายแล้วดูไซส์เลยครับนะฮะแต่ละตัวนี่จะโลอยู่แล้วหรือโลขึ้นได้ซ้ำไปนะฮะคือพวกผมเนี่ยบอกตรงว่าเอียนจริงๆบอกตรงฮะเพราะพวกผมเนี่ยไอ้เรื่องคั่วพริกเกลือและปูเงี้ยพวกผมก็เอาปูนามาคั่วพริกเกลือกินอ๋อที่เราเอียนเอียนเอียนจริงๆครับเอียนมากตรงนี้ไปเล่นเวทมาด้วยนะเนี่ยใช่ครับกล้ามใหญ่มากครับเดี๋ยวจะให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกร้านต่อให้ได้มาแล้วนะฮะปูแบบนี้แล้วจะทำอร่อยเหมือนกันหมดร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ใช่ร้านนี้มีฝีมือทางด้านนี้มากร้านนี้คือร้านฮองมินฮองมินนี่วันนี้ที่มาออกรายการเราเนี่ยเป็นสาขาพาซิโอการจัดพิเศษเขาจะมาสอนนั่นทำปูทะเลขาวคั่วพริกเกลือและเจนเรื่องน่ายินดีมากดูไปเรื่อยๆดูแล้วเกิดชอบขึ้นมาขี้เกียจทำเพราะบอกแล้วเดี๋ยวนี้รายการฮะเจอคน2ประเภทคนหนึ่งชอบทำไปเลยทำไปอีกคนนึงไม่ชอบทำชอบทานทานอยากทานมี delivery แอปพลิเคชันมีหรือยังเพราะทุกอย่างจะบอกคุณอยู่ในนั้นว่าอะไร delivery ได้ครับก็เลือกเอาและครัวคุณต๋อยมี delivery เมนูนี้ด้วยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับเชฟตามหรือคุณสุรเชษฐ์เรืองศรีศักดิ์กุลจากฮองมินสาขาพาซิโอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟตามฮองมินสาขาพาซิโอนี่อยู่ตรงถนนกาญจนาภิเษกใช่ป่ะใช่ครับใช่มั้ยพาซิโอกาญจนาภิเษกนะจริงๆเรามีกี่สาขาเชฟมี10สาขา10สาขาเราชำนาญเรื่องนี้โดยเฉพาะใช่ครับใช่มั้ยเชฟบอกจริงนะปูเชฟตัวใหญ่มากเลยถามก่อนทำไอ้อย่างนี้เราต้องคัดเราต้องเลือกเราต้องมีเจ้าประจำจริงๆเลยหรือเปล่ามีเจ้าประจำใช่ครับใช่ไหมปูเราจะเป็นปูสดมาจากสุราษฎร์มาจากเหมือนกับว่าแล้วแต่แหล่งที่มีเพราะปูตอนนี้หายากมากใช่ครับแล้วเชฟเป็นปูขาวด้วยใช่ครับต้องอธิบายท่านผู้ชมนะฮะว่าปูทะเลแบบนี้มันมี2 อย่างคือปูดำกับปูขาวครับแต่ถ้าเมนูอย่างนี้มันต้องใช้ปูขาวปูขาวสังเกตนู่นหยิบมาเลยครับก้ามันเขียวๆขาวๆไม่ได้ว่าขาวๆเขียวๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าปูขาวใช่ครับอันนี้ตัวนึงสักเท่าไหร่อ่ะเชฟตัวนึงก็กิโลประมาณ8ขีดถึง1โล8ขีดจะมีไซส์โลนึงน่าหยิบไม่รู้จักหยิบตัวใหญ่ๆมานะตัวบึ้กเลยใหญ่ๆๆๆอ้าวไปใช่ฉลาดล้ำนะท่านผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมนี่คือไซส์ใหญ่เออนี่โอ้โหโอ้ยไซส์ใหญ่ตัวนี้ใหญ่จริงใหญ่ครับเนี่ยท่านผู้ชมดูปูเนี่ยนี่เทียบกับมือนะฮะกล้ามกับมือดูดิโอ้โหดูดิฮะมันเป็นไปได้ได้ไงเดี๋ยวให้เห็นทางนี้เนี่ยดูดิฮะเนี่ยครับโอ้โหยิ่งกับมือโก้แล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะโก้เขามือเล็กเห็นไหมฮะดูดิไม่เล็กนะมือหนูก็ใหญ่อ๋อเหรอโอ้ยมือใหญ่นี่ชาติก่อนคงด่าพ่อแม่ไว้เยอะไม่ใช่ตีมือเท่าใบพายเลยนะฮะถ้าด่าปากจู๋เลยอ๋อเหรอแบบลูกเข็มเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่เราไซส์ใหญ่มากเราคัดอย่างนี้มีทั้งปีไหมไม่มีครับเหรอช่วงที่ปูเยอะที่สุดคือช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นสิงหากันยาเพราะฉะนั้นต้องอธิบายซะก่อนว่าวันนี้โชคดีมากเพราะว่านอกจากจะดูได้อย่างเดียวแล้วมันมี delivery ด้วยครับวันนี้ส่งตรงด้วยถามเชฟว่าพอทำเสร็จอย่างนี้ไปถึงบ้านยังอร่อยไหมยังอร่อยแต่อาจจะกระเทียมอาจจะนิ่มนิดนึงเพราะเมื่อกระเทียมโดนอบไม่น้ำออกนิดนึงแต่ยังอื่นยังเหมือนเดิมไหมใช่ครับกล้ามเกลือยังโอเคไหมกล้ามโอเคเพราะเราใช้ปูสดสดใช่กล้ามก็สดปูตดปูตดถ้ากล้ามไม่เหมือนเดิมแสดงว่าไอ้คนส่งกินกล้ามไปแย่เลยนี่แย่เลยนะแต่อยากดูนะที่ทำอยากดูวิธีทำก็เรามาดูกันว่าเขาทำกันอย่างไรนะกับเมนูนี้ท่านผู้ชมครับเป็นของฮองมินโดยเฉพาะครับปูทะเลขาวคั่วพริกเกลือนี่คือฮองมินนะครับสาขาพาซิโอร้านสวยนะนี่ร้านเขาสวยครับตั้ง10สาขาท่านครับคิดเอาก็แล้วกันและนี่คือพนักงานเขานี่เชฟนะครับครับเชฟครับเราจะเริ่มต้นทำกันแล้วเริ่มจากการทำเป็นพริกเกลือก่อนนะครับเอาชวงเจียนี่คือชวงเจีย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงพะโล1ช้อนโต๊ะเกลือครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้ำตาลครับน้ำตาลทรายเท่าไหร่ครับ1ช้อนโต๊ะเท่ากันหมดเลย1ช้อนโต๊ะนี่คือพอร์ชั่นเล็กอ๋อพอร์ชั่นเล็กสำหรับใส่พอร์ชั่นเล็กแล้วก็
ทำออกมาได้เท่านี้จากนั้นก็จะเอาปูมาทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมาสับใส่กับคุกแป้งแล้วไปทอดตอนทอดปูถามนิดหนึ่งน้ำมันร้อนไหมต้องก็ร้อนระดับหนึ่งครับเลยฮะแล้วทอดนานประมาณเท่าไหร่แป๊บเดียวครับดูปูสุกประมาณ 80-90% ไอ้แป๊บเดียวของเชฟเนี่ยมันเวลาเท่าไหร่ต้องสังเกตครับอ๋อใช้สังเกตดูว่าถ้ามันสีอย่างนี้ใช้ได้แล้วแล้วพริกเกลือที่ทำไว้เอามาทำอะไรโรยเลยเหรอโรยนิดนึงเพื่อให้มันเกาะก่อนโรยนิดนึงให้มันเกาะจากนั้นเราจะผัดกระเทียม2ช้อนโต๊ะนะฮะแล้วก็มีหอมแดงหอมแขกครับ2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะครับรากผักชีครับแล้วก็พริกรากผักชีกับพริกใส่ลงไปใช่ครับนะครับนี่แล้วก็คั่วมันคั่วมันนี่ครับคั่วให้หอมแล้วก็เอาพริกเกลือที่เราทำเมื่อกี้มาโรยลงไปโรยลงไปหน่อยนึงครับแล้วก็ต้นหอมใส่ต้นหอมซอยใส่ลงไปนะครับผัดคั่วให้เข้ากันครับทีนี้ใช้ไฟอ่อนไฟอ่อนแล้วเอาปูลงไปเอาไปเดาะนะครับแล้วมันจะเกาะของมันเองมันจะเกาะของมันเองแล้วนี่ใส่อะไรนี่กระเทียมเจียวครับกระเทียมกับพริกแห้งครับแล้วก็พริกแห้งแล้วก็เขย่าแล้วก็เขย่านะครับมันจะเข้ากันเข้ามาเกาะเพราะมีแป้งอยู่ที่ตัวมันจากนั้นเราจะโรยกระเทียมเจียวที่กรอบชั้นนึงแล้วก็เทียมแผ่นนะครับแล้วก็หอมซอหอมแขกเจียวเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการปูทะเลขาวคั่วพริกเกลือครับครับมันเด็ดแรงเหลือเกินต้องแข็งแรงอ่ะใช่ครับปูกระทะใหญ่โลแล้วนะกระทะคนนั้นเขาเมื่อก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้แหละครับเมื่อก่อนเขาทำหน้าที่ยกเหล็กเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบว่าสบายมากเมื่อกี้เราคุยเรื่องปูค้างแล้วถามเชฟคนจะชอบถามมาเสมอคนจะได้ยินคำว่าปูทะเลเนี่ยคือปูขาวกับปูดำเนี่ยแม่บ้านก็นั่งดูกันอยู่เต็มมันต่างกันยังไงเชฟเนื้อหรือว่ารสชาติปูขาวเนื้อจะมีความหวานแน่นแล้วก็มันก็มีความหอมถ้าสดปูดำจะมีความขมซ่อนๆอยู่ขมในครับแต่นี่ปูขาวเหมาะกับทำเมนูประเภทก็ทำเมนูประเภทอันเป็นจีนถ้านึ่งก็ได้จะหอมเหมือนกันจะหอมแล้วถ้าปูดำอ่ะปูดำก็ส่วนมากเอามานึ่งเอาไปนึ่งแต่ถ้ามาผัดเนี้ยเราจะรู้เลยพอทานทำจริงๆทำได้หมดแต่พอทานแล้วมันจะมีความขมแบบขมปลายๆซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปูขาวกับปูดำเนี่ยเลือกกินปูขาวดีกว่าเพราะมันปูขาวดีกว่าแต่หายากมากครับแต่หายากมากแล้วก็ราคาสูงกว่าราคากิโลละเท่าไหร่ปูขาวตอนนี้ถ้าเกิดที่ร้านขาย 1,500 ขึ้นไปครับ 1,500 ตัวเนี้ย 1,500-1,800 ตัวนึง 1,500-1,800 เนี่ยฮะตัวนึงประมาณ 1,500-1,800 แล้วแต่น้ำหนักใช่ครับอย่างเช่นตัวนี้ก็น่าจะ 1,800 นะเพราะมันใหญ่เหลือเกินใช่ไหมเราจะขายเป็นขีดช่างกันก็ประมาณขายเป็นขีดนี่หมายความว่าขายเป็นขีดเมื่อเราคิดราคารวมผัดเรียบร้อยแล้วผัดเสร็จเรียบร้อยถ้ามันสมมติว่าเท่านี้ก็พันแปดไม่ใช่ขายปูพันแปดขายเครื่องเท่านี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอ่ะตอนนี้ถ้าเป็นปูขาวมันประมาณ 1,500-1,800 ถ้าเป็นปูดำมันเท่าไหร่ก็จริงๆก็คือมันก็เท่ากันเหรอเพราะบางทีปูมันจะบอกว่าเป็นช่วงฤดูแต่เราจะไม่ค่อยเอาปูดำมาหรอกครับอ๋อมันเป็นช่วงฤดูที่หายากแล้วก็บางทีต้องเอาปูขาวก็ต้องปูเอามามาทดแทนอ๋อแล้วถ้าเกิดปูมันกำลังลอกคราบเราทำอย่างนี้เมนูนี้ไม่งั้นปูนิ่มครับไม่ได้ใช่ไหมได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ทองไม่เอามาไม่อร่อยก็จับก็รู้แล้วครับจับไม่อร่อยใช่ไหมมันนิ่มใช่ไหมปูนิ่มก็ทำปูนิ่มจะไปทอดกระเทียมอีกแบบนึงวันนี้ถามเรื่องปูให้มันคลายนั่นไปเลยคลายความสงสัยแต่เขายังสงสัยอยู่นิดนึงว่าเรื่องปูนาจะถามว่าปูนาจะทำเมนูปูนาสามารถนี่เนาะเวลาเรามีน้องเดี๋ยวปูนาถามกับพี่กินปูนี่กันดีกว่าฮะขออนุญาตครับเชฟครับที่ผมชอบใจมากท่านผู้ชมมันมี delivery แล้วท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมดูนี่ฮะอย่างตัวนี้ที่เรามาผัดท่านผู้ชมดูนี่ท่านผู้ชมดูกล้ามดูนะฮะโก้ทางกับอาก็ได้ลูกได้ครับเพราะว่าอารู้ว่าโก้ชอบทานกล้ามโอ้อาครับเนี่ยอ่านะปูเนื้อจะเป็นเนื้อก้อนๆเลยเนื้อจะเป็นเนื้อก้อนๆเพราะมันเป็นปูสดเป็นปูสดเรารู้ว่าหลานเราชอบอะไรใช่ไหมท่านผู้ชมเราแบบนี่ๆๆๆเห็นนะโอ้เห็นนะนี่เป็นอาหลานที่รักกันเหลือเกินใช่สินี่เห็นนะหลายครั้งแล้วว่าโอ้อะไรดีๆเนี่ยโอ้ก็อยู่ไหนก็อยู่ไหนแน่นอนได้เรียกแต่เรารู้นี่นี่เนื้อแล้วเนื้อปูสดๆมันต้องเป็นเนี้ยมันต้องเป็นเส้นๆริมๆอบอุ่นมากเลยรักอาก็ตรงนี้แหละครับนั่นเห็นไหมเห็นไหมแล้วไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกนะทำกันมาแบบนี้เป็นร้อยครั้งใช่ใช่ใช่เห็นแล้วอุ่นไปได้จ้าอ
เป็นคนเสียสละมากเลยไม่ถ้าเขาไม่รักจริงเขาไม่ทำอะไรใช่ใช่ใช่อร่อยไหมปุ๊กอร่อยไหมอร่อยมากความรักแบบนี้เรายังเข้ากันไม่ถึงเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมดูดินี่นี่ง่ามันโอ้โหชอบก้าปูใช่ไหมชอบใช่ไหมท่านผู้ชมหลานยังไงเป็นท่านทำไงอันนี้ท่านได้อันไหนล่ะถ้าเป็นท่านอาจจะไงแต่เป็นผมนะครับยังไงครับเอานี้ไปเลยขอบคุณมากโอ้โหไม่น่าหลานไม่น่าเกิดมาในครอบครัวแบบนี้เลยนะไม่ใช่นี่ผมมาทำให้เขาอยู่รอเล่นนี่เห็นเปล่าเห็นเปล่าดูเดี๋ยวเอาเมื่อกี้เล่นเป็นมุกตอนนี้ก็คือเนี่ยจริงแล้วเนี่ย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 เมื่อกี้ทำเพื่อความบันเทิงเนี่ยเนี่ยทำให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าเออมันเนี่ย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 เห็นไหมใช่ครับนี่นี่เนื้อไหมเนื้อป่ะอ่ะอย่าไปเสียเวลาแกะเดี๋ยวหนูแทะเองแล้วกันอ่ะมาตามเลยคือหลานรู้ทันแล้วดูเลยหลานไม่เล่นดูเลยแล้วมาบอกตัวเองตัวเองเหลืออยู่ตัวเองเหลืออยู่แค่นี้อ่ะคือเหลือไปกินหมดเลยอ่ะหลานไม่เล่นแล้วหลานไม่เล่นบุกแล้วหลานเล่นของจริงเป็นความอร่อยเป็นความแตกต่างนะท่านผู้ชมฮะแล้วก็วันนี้ก็ได้รู้แล้วเขาเลือกกันยังไงเขาทำกันยังไงนะครับสำหรับท่านที่อยากจะทำเองก็ไปทำได้เลยเพราะว่าเราบอกละเอียดเลยครับแต่ว่าเกิดท่านเกิดไม่เอาอยากจะกินเดี๋ยวนี้เลยก็กัดใจหน่อยนะครับอย่างทั้งถ้าบ้านผมถ้าจะกินปุ๊บผมก็จะบอกว่าเฮ้ยช่างมันกินไปเลยราคาแค่นี้1,800ผมไม่แคร์พูดตรงๆตัวนึงคุณผู้หญิงตัวนึงน้อง2คนอีก2ตัวใช่ใช่ใช่คนรับใช้อีกคนละตัวมีทั้งหมด3คน7ตัวสั่ง7ตัวถูกไหมผมก็สั่งตัวเดียวตัวเดียวตั้ง 7-8 คนตายไปเลยดีกว่าแต่ห้องนี้ไม่ได้มีแต่ปูอย่างเดียวนะวันนี้คือไปดูเมนูนี้ชอบอย่างอื่นเอาสั่งพร้อมๆรวมกันทานก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟตามนี่ไม่คิดจะเหลือให้ฉันเลยท่านผู้ชมครับผมก็ไม่ได้ยุ่งกับมันแล้วไอ้ปูตัวนี้นะฮะเนี่ยมันตรงเนี้ยแน่นมากอะฮะดูสิเขากินเป็นชิ้นเป็นอันขอขอบคุณเชฟตามคุณสุรเชษขอขอบคุณร้านฮองมินสาขาพาซิโออย่างที่บอกแล้วพาซิโอมีตั้งเป็น10สาขานะครับเลือกสาขาไหนก็ได้เหมือนกันหมดฮองมินครับฮะฮองมินมี10สาขาสาธุฮองมินนะไม่ใช่พาซิโอถูกแล้วฮองมินผมพูดผิดห้องมีทุกสาขาไม่จำเป็นต้องที่สาขาพาซิโอได้หมดเลยผมพูดดิถูกแล้วคุณทำถูกแล้วแสดงว่าคุณคงกินปูบ่อยไม่ใช่หรอผมไม่กินแต่เศษปูแล้วมันเลยโง่เข้าใจไหมขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราโดยตลอดลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมาจังหวัดน่านไม่กินข้าวผัดแหนมที่ร้านน้ำเงี้ยวข้าวซอยแม่สุนีถือว่าผิดร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านที่ต้องไปจริงๆผัดแบบหอมเลยคุณผู้ชมอร่อยมากเอางี้ดีกว่าใครจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะน้ำพริกเผาไข่เค็มครับมันได้ใจนะแต่ข้อเสียของน้ำพริกอันนี้มีอยู่อย่างนึงนะอะไรครับมันจะหมดเร็วสิครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรมันอร่อยแล้วรสชาติไม่โหดเกินไงตอนนี้ค้าขายอยู่ก็ไม่ได้ร่ำรวยมากเฉพาะไอ้ที่ทำครัวคุณต่อยก็ค้าขายได้ประมาณ10,000 กว่าล้านเท่านั้นนะครับท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องแบบไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้